ที่เราสงสัยกันว่าอากาศเนี่ยมาจากไหนนะคะมาจากตรงนี้นะคะเป็นอุโมงค์ตรงกลางนะคะที่อยู่ระหว่างอุโมงค์หลายๆอุโมงค์นะคะทุกท่านรักเบตงหลงปีนังซีรีส์คลิปยาวของลุงตุ้ยมาถึงตอนที่3ครับตอนนี้จะพาไปเที่ยวทะเลหมอกไอเวงครับแหมวันนั้นครับทุลักทุเลมากเรียกว่าทั้งลมทั้งฝนแล้วก็คนเยอะมากนะครับโชคดีครับที่ลุงตุ้ยเตรียมเสื้อกันฝนไปให้สมาชิกพวกเราก็เบียดกันเข้าไปกว่าจะได้เข้าด้านในได้นี่เปียกกันมาล็อกมาแล้วครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประตูทางออกนะคะที่จะเดินบนสกายวอล์กไอเวงค่ะแต่ตอนนี้ทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะคนเยอะมากแต่คนที่จะไปเดินออกไปข้างนอกอะค่ะก็น้อยนะคะก็รอๆกันอยู่เวลาขณะนี้ 6:10 นาทีค่ะเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราเนี่ยจะได้ออกไปชมทะเลหมอกกันหรือเปล่าในเมื่อเราอยู่ด้านในก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าทะเลไอหมอกที่ไอโยเวงเนี่ยหรือสกายวอล์กที่ฮิตกันอยู่เนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลไอโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับอยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟชื่อเท่มากครับกิโลเมตรที่32ครับสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,038 ฟุตครับแล้วก็ที่สำคัญที่นี่สามารถเห็นหมอกได้ตลอดทั้งปีนะครับส่วนสกายวอล์กของทะเลหมอกที่นี่นะครับสร้างด้วยเงินงบประมาณ91ล้านบาทครับเป็นสกายวอล์กที่มีทางเดินยื่นออกไปจากหน้าผาถึง63เมตรพร้อมทั้งมีระเบียงกระจกให้นักท่องเที่ยวได้ชมหมอกและก็ถือเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในอาเซียนด้วยครับหลังจากที่เรากลับมาจากทะเลหมอกไอโยเวงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันค่ะไปค่ะก็ปกติทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับมีทั้งขนมปังติ่มซำข้าวต้มหรืออาหารท้องถิ่นให้คนได้เลือกรับประทานด้วยครับเราต้องรีบทำเวลาครับเพราะประเดี๋ยวหลังจากทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเดินทางไปชมอุโมงค์พีระมิดกันครับตกหนักรองเท้าผ้าใบก็ต้องเก็บกันนะครับครูวังก็เลยถือโอกาสรีบทานข้าวเช้าให้เสร็จและแอบมาซื้อรองเท้าแตะครับก็ต้องเลือกกันนิดนึงครับเป็นความสุขของผู้หญิงครับการที่ได้เลือกอะไรนานๆแม้กระทั่งรองเท้าแตะก็ใช้เวลาในการเลือกครับThank you.
ดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะคณะของเราก็เดินทางมาถึงอุโมงค์ปิยมิตรนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่2บ้านปิยมิตรครับตำบลตะเนาะไม้แระอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับทางเข้าเดียวกับบ่อน้ำร้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าบ่อน้ำร้อนเนี่ยมีความหมายกับที่นี่ยังไงนะครับ อุโมงค์ที่นี่เนี่ยคืออดีตกลุ่มโจรคอมมิวนิสต์มาลายาหรือชื่อย่อว่าจคม.นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฐานของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเกต2เมื่อปี2519นะครับใช้เป็นที่หลบการโจมตีทางอากาศและใช้สะสมเสบียงด้วยฝึกกำลังพลด้วยเชื่อไหมครับว่าเขาใช้กำลังคนแค่ 4-50 คนเท่านั้นเองนะครับขุดเข้าไปในภูเขาใช้เวลาเพียง3เดือนเท่านั้นครับก็ขุดได้สำเร็จทำให้เกิดอุโมงค์ที่มีความกว้าง 50-60 ฟุตยาวประมาณ1กิโลเมตรครับแล้วก็สามารถจุคนได้ถึง200คนทีเดียวครับมีทางออกทั้งหมด9ทางถึงเชื่อมกันหมดเชื่อมถึงกันหมดนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเหลือเพียง6ทางเท่านั้นแล้วภายในเนี้ยจะมีอะไรเยอะแยะมากมายตามไปดูกันครับเห็นว่าทางเดินข้างในนี้รถเลี้ยวมากครับแต่เขาทำเก่งมากครับแล้วก็ด้านบนของถ้ำหรือว่าด้านบนของอุโมงค์นะครับก็เป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่มากมายปกคลุมยากแก่การค้นหาแต่ก็ถูกพบโดยทหารฝ่ายรัฐบาลไทยครับปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเปิดบริการให้ชมทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 16:30 น.ครับการเที่ยวอุโมงค์ตรงนี้นะครับจะใช้เวลาเดินชมประมาณ2ชั่วโมงครับอากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัดมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดแนวอุโมงค์นะครับบริเวณ2ข้างทางก็เต็มไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์ทำให้บรรยากาศสดชื่นนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยด้านในมีมิวเซียมครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์เล็กๆนะครับจัดไว้ตรงที่ลานเคยที่เป็นที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ลานฝึกทหารแสดงภาพเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงการใช้ชีวิตในป่าของผู้คนที่นี่นะครับผมมาดูที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนพวกนี้นะครับแล้วเจอไกด์มาเลเซียกำลังร้องเพลงถึงแม้ผมจะฟังภาษาจีนกลางไม่เข้าใจที่เขาร้องแต่ท่วงทำนองการร้องและซุ้มเสียงมันแสดงถึงความอาลัยวอนครับแน่นอนครับเพราะคนจีนมาเลเซียที่อยู่ฝั่งใกล้ๆเบตงนั้นเขาข้ามไปข้ามมาระหว่างชายแดนเบตงกับมาเลเซียเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับว่าคนที่มาตายที่นี่อาจจะเป็นบรรพบุรุษของเขาก็ได้ครับช่วงเวลามันไม่นานแค่30กว่าปีที่ผ่านมานี่เองครับลุงตุ้ยก็จะถือโอกาสเล่าสั้นๆนะครับว่าย้อนหลังไปเมื่อปี2113ถึง17พรรคคอมมิวนิสต์มีความขัดแย้งความคิดภายในกลุ่มของจคม.หลายครั้งจนทำให้แตกเป็น2กลุ่ม3พวกครับพวกแรกคือพรรคคอมมิวนิสต์กลุ่มใหม่พวกที่1กลุ่ม8มีนายอีเจียงเป็นหัวหน้าครับพวกที่2คือพรรคคอมมิวนิสต์เขต2มีนายจางจงหมิงซึ่งปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตแล้วเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่3ครับประกอบด้วยพรรคคอมมิวนิสต์กรม10กรม12เขตพิเศษกองพิเศษกรมผสมมีนายจีนเป็งเป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ล่ะครับใหญ่มากใหญ่กว่าทุกกลุ่มครับและต่อมาในปี2523รัฐบาลได้ใช้ประกาศคำสั่งที่66ทับ2523ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยและการต่อสู้กับจคม.จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางให้มีการปราบปรามคู่กับการเจรจาและเป็นผลสำเร็จในที่สุดครับโดยเมื่อวันที่13ธันวาคม2530ครับจคม.กลุ่มแรกคือจคม.กลุ่ม8กลุ่มของนายบุญชัยแซ่อึ้งหรือนายอี้เจียงนะครับได้ออกมารายงานทัวร์ที่กองร้อยตชด437อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพร้อมกับพลพรรคจำนวนถึง122คนครับอาวุธปืน328กระบอกก
ระสุนปืน 102,238 นัดครับต่อมาวันที่28เมษายน2530โจนคอมมิวนิสต์หรือจอคมอกลุ่มที่2จอคมอเขต2กลุ่มของนายหยีเจียนแซ่เชียวหรือจางจงหมิงเนี่ยนะครับได้ออกมารายงานตัวที่บ้านบ่อน้ำร้อนเห็นมั้ยครับเมื่อกี้ผมพูดถึงบ่อน้ำร้อนตำบลตะเนาะแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับจำนวน542คนครับพร้อมกับจอคม7คนที่ออกมาก่อนนะครับก็รวมเป็น549คนโดยมอบอาวุธปืน592กระบอกกระสุน133,400นัดให้กับทางการครับแล้วนี้กลุ่มสุดท้ายครับมีการลงนามสันติภาพ3ฝ่ายในวันที่2ธันวาคม2532ที่โรงแรมลีการ์เด้นหาดใหญ่สงขลานี่เองครับนำโดยนายจีนเปงกลุ่มนี้แหละครับที่ผมว่าใหญ่สุดจำนวนทั้งสิ้น 1,121 คนครับได้ออกมารายงานตัวในวันที่11มกราคม2533เป็นกลุ่มสุดท้ายครับค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะซ้ายมือเราจะไปต้นไม้พันปีขวามือเราจะไปห้องต่างๆเป็นอุโมงค์ที่4 5 6นะคะเนื่องจากว่ามันต้องมีรางทางแยกหลายทางเพราะว่าการขุดเองก็ต้องวางแผนในการที่จะเอาดินออกวางแผนในการที่จะเอาอากาศข้างนอกเข้ามาข้างในนะคะทุกอย่างนี่เขาแบบไม่ต้องเป็นนักฟิสิกส์เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าคิดได้แบบดีมากๆเลยค่ะตรงบริเวณมุมๆแบบนี้ก็จะเป็นที่นอนที่นั่งนะมีทั้งที่นั่งแล้วก็มีทั้งที่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปกันค่ะจะสังเกตว่าในนี้ลมจะเย็นแล้วก็มีลมพัดนะคะเป็นที่ระบายอากาศตลอดเวลาที่เราสงสัยกันว่าอากาศเนี่ยมาจากไหนนะคะมาจากตรงนี้นะคะเป็นอุโมงค์ตรงกลางนะคะที่อยู่ระหว่างอุโมงค์หลายๆอุโมงค์นะคะเป็นอุโมงค์ที่ทำสำหรับช่วยระบายอากาศด้วยแล้วก็เป็นการเอาดินออกไปข้างนอกนะคะจะเป็นบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นหลุมที่เราเอาดินขึ้นมานะเมื่อกี้ที่เรามองจากด้านล่างขึ้นมาค่ะบริเวณนี้ค่ะนี่นะคะที่มีคนยืนอยู่ด้านล่างนะเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ข้างล่างนะคะก็คือจุดที่เขาเอาดินขึ้นนะคะบริเวณนี้นะคะจากใต้อุโมงค์นะคะท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าจอคมอนี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงย้อนหลังไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับหรือสงครามมหาเอเชียบูรพาระหว่างปีพ.ศ. 2484ถึง2488ครับตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นบุกมายึดเซาท์อีสต์เอเชียเรานะครับรอดแต่ไทยเท่านั้นมาเลเซียก็ตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นด้วยแต่ตอนนั้นอังกฤษก็ปกครองมาเลเซียอยู่นะครับแต่เราไม่เรียกมาเลเซียครับเราเรียกว่ามาลายูตอนลุงตุ้ยเรียนหนังสือชั้นประถมก็ยังใช้แผนที่มาลายูมาลายาอยู่นะครับเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นมาเลเซียทีหลังนะฮะแต่นี้เนี่ยเมื่ออังกฤษโดนญี่ปุ่นโจมตียึดพื้นที่ได้เนี่ยก็เลยมอบอาวุธและฝึกอาวุธให้กับคนจีนที่หนีมาเนี่ยซึ่งมี2กลุ่มนะครับคือพวกนิยมก๊กมินพรรคก๊กมินตั๋งของเจียงไคเชกและพรรคคอมมิวนิสต์ที่นิยมเหมาเสี่ยตุงนะครับ2กลุ่มเนี้ยเราเรียกว่าดาวขาวครับดาวแดงแต่ยังไงก็ตามครับเล่าแล้วยาว2กลุ่มนี้เนี่ยอังกฤษฝึกอาวุธซ่องสุมกำลังในป่าครับเพื่อให้รบต่อสู้กับญี่ปุ่นขับไล่ญี่ปุ่นออกไปท้ายที่สุดเมื่อญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามและย้ายออกไปทั้งหมดแล้วเนี่ยจอคมอกลุ่มนี้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ที่แน่ๆกลุ่มแรกมอบอาวุธแล้วก็เข้าร่วมกับรัฐบาลอังกฤษที่ย้อนกลับมาปกครองมาเลเซียครั้งหนึ่งแต่กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มดาวแดงเนี่ยเขาบอกว่าอังกฤษไม่ได้จริงใจกับเขาเพราะเมื่อไล่ญี่ปุ่นออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้คืนอำนาจอธิปไตยให้มาเลเซียเขาจะสู้ต่อเพื่อมาเลเซียของเขาจุดนี้เป็นจุดหักเหครับทำให้จอคมอกลุ่มนี้ตกค้างและสู้กับรัฐบาลอังกฤษแม้ว่าต่อมารัฐบาลมาเลเซียจะได้รับเอกราชจากอังกฤษแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ยอมวางอาวุธครับและต่อสู้กันไปต่อจนหนีเข้ามาถึงในเขตแดนไทยกลายเป็นจอคมอที่ไปมอบอาวุธเจรจาสงบศึกแล้วก็เลิกเข้ามาสู่พัฒนาชาติไทยอย่างที่ผมเล่ามาตอนต้นนั่นเองครับเหตุการณ์นี้ทำให้หลวงตุ้ยย้อนกลับไปครับเพราะมันเกิดขึ้นพร้อมกันครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าอังกฤษจริงใจหรือเปล่านั่นก็คือเหตุการณ์เดียวกันเลยครับแต่ว่าอยู่กันคนละประเทศครับเมื่อญี่ปุ่นยึดพม่าซึ่งตอนนั้นพม่าปกครองโดยอังกฤษได้แล้วเนี่ยอังกฤษก็แอบสนับสนุนให้นายพลอองซานนายพลอองซานเป็นใครครับเป็นคุณพ่อ
ขององซานซูจีนะครับซ่องสุมกำลังขับไล่ญี่ปุ่นสู้กันในป่าเหมือนกับกลุ่มนี้เลยครับและเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามถอนทัพกลับไปนะครับอังกฤษไม่คืนเอกราชให้อย่างที่สัญญาไว้ครับนายพลองซานก็ต้องสู้ขับไล่อังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเลยครับกับกลุ่มจคม.ดาวแดงที่ไม่ยอมวางอาวุธเพราะรัฐบาลอังกฤษเบี้ยวสัญญาส่วนจะเป็นความจริงแค่ไหนนั้นเหตุการณ์มันผ่านไปปีแล้วเราคงหาคนมายืนหยัดไม่ได้แต่เป็นอุทาหรณ์ว่าไม่มีใครรักแผ่นดินบ้านเกิดเท่าตัวเราเองครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอลาไปตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าตอนที่4ครับลุงตุ้ยจะพาไปชมบ่อน้ำร้อนและมีที่ไหนอีกที่น่าเที่ยวของเบตงตามมาชมนะครับรักเบตงแต่ว่าหลงปีนังครับสวัสดีครับ